ผลกระทบที่ตามมาก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงนะคะแต่ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ติดตามสถานการณ์ค่ะเขามองว่านี่แหละเราจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ช่วงนักท่องเที่ยวน้อยแบบนี้ก็ใช้เวลาช่วงนี้ละค่ะปรับปรุงการบริการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของไทยให้ดียิ่งขึ้นเรื่องนี้มีการเปิดเผยจากนายคณะนาฏหมื่นหนูโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่บอกนะคะว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตั้งวอลลุ่มประกอบด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนตั้งแต่วันที่28มกราคมที่ผ่านมาประเมินสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวและวางแผนเตรียมป้องกันผลกระทบในช่วงที่จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนะคะซึ่งถือว่าโอกาสทองครั้งนี้เนี่ยจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงทบทวนกระบวนการทำงานลดปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนามาตรฐานการบริการการท่องเที่ยวปรับปรุงระบบคิวการรอคอยในการเดินทางพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวทบทวนปรับแก้กฎหมายและออกการกำกับใบอนุญาตต่างๆรวมถึงปรับปรุงถนนหนทางเรียกว่าปรับปรุงทั้งหมดค่ะทั้งตัวบุคลากรทั้งสถานที่รวมถึงระบบต่างๆให้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งจะได้รับความประทับใจเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนทั้งนี้หลังจากที่จีนประกาศให้บริษัทนำเที่ยวหยุดนำทัวร์ในต่างประเทศก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีนลดลงนะคะล่าสุดตัวเลขเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ80เบื้องต้นคาดว่าก็ส่งผลกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทำให้เสียรายได้ไปกว่า 9,156 ล้านบาทขณะที่ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด3อันดับแรกก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกสถานที่พักแรมรวมถึงเรื่องของธุรกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มด้วยค่ะ